สวัสดีครับอยู่กับแจ็คนะครับ8888ครับวันนี้เราจะผัดหอยลายนะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับโอเคครับใส่พริกเผาลงไปนะครับเปิดไฟแรงนะครับควนลงหอมเปิดไฟแรงเงินกระมังโอเคครับเดี๋ยวเอาหอยใส่เลยหอยที่เราเตรียมไว้เอาใส ใส่ซอสหอยนิดนึงนะครับปลานิดนึงซีอิ๊วนิดนึงรสดีนะครับนิดนึงตาลนะครับนิดนึงนะครับโอเคครับสุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาเลยนะครับโอเคครับใส่ใบโหระพาเลยครับใครชอบหอมก็ใส่เยอะนะครับใบโหระพาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับใส่พอหน่อยนึงก็พอโอเคนะครับโอเคThank you.
คนะครับเทียบหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผัดหอยลายใส่น้ำมันหอยนะครับหอยลายใส่พริกเผาครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผัดหอยลายใส่พริกเผานะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย